คลิปผ่านไปไม่อย่างลอสกี้เขาจะชอบเล่ามาพ่อขอชอบเขียนไงไม่กล้าทำมือถือหายเลยนะเหรอเพราะว่าพี่เจ้าจะชอบเล่าในคลิปนะคะไม่แล้วที่ถ่ายมาจงใจด้วยนะจงใจด้วยนะนิดนึงนะคะพี่เห็นว่าเราอยากหลุดอยู่เหมือนกันใช่ใครผ่านมานานแล้วอยากมีคลิปบ้างคลิปตลอดเราเขียนไว้ต้องช่วยส่งต่อด้วยใช่ใช่ใช่ดึกๆแล้วมาถึงแม็กซ์นะคะก่อนหน้านี้เขียนอะไรบ้างคะแค่ไหนผมนะการเขียนคล้ายๆกับพี่โรสนะครับแม็กซ์ก็จะเขียนพวกไดอารี่แต่คือจริงๆแม็กซ์เป็นคนที่ชอบเขียนอยู่แล้วไดอารี่ออนไลน์ก็เขียนของตัวเองก็เขียนแต่พอโตขึ้นมาไม่ค่อยได้เขียนเท่าไหร่นะครับจะเป็นคนที่ชอบเล่าเรื่องในขณะเรื่องของแม็กซ์แล้วมันจะเหมือนกับเป็นละครหรือเป็นนิยายเรื่องนึงเป็นเกี่ยวกับเรื่องจริงก็คือเราจดจำในหัวมันมาแล้วนะแล้วก็แบบมาเล่าเป็นเรื่องราวแล้วก็เก็บไว้ทุกครั้งที่เราหรือว่าเก็บกลับมาอ่านนี่เราก็จะนึกถึงเหตุการณ์นะคะ นึกถึงภาพได้ชัดเจนเลยครับค่ะนะคะโอ้โหก็แต่ละคนก็เหมือนกับว่าจริงๆแล้วเรื่องของการเขียนเนี่ยมันก็มีอารมณ์จริงนะบางทีเราไม่มีอารมณ์เราก็เขียนอะไรไม่ออกไม่รู้ว่าเราจะเริ่มต้นยังไงจะลงท้ายยังไงแต่ทุกคนนี่ก็เขียนมาเป็นเรื่องราวที่เราได้มารวบรวมกันอยู่ในเรื่องนี้แล้วใช่ครับก็ทำเรื่องอื่นบ้างทำเรื่องงานปัจจุบันกันบ้างดีกว่าทำงานเป็นยังไงทำจากแม็กก่อนแล้วตอนนี้ทำงานคนงานปัจจุบันงานนะครับตอนนี้ก็กำลังทำอัลบั้ม2อยู่นะครับก็น่าจะมีซิงเกิลเร็วๆนี้ยังไงก็ติดตามไว้แล้วกันติดตามนะคะนะคะแล้วโรสนะคะโรสก็อัลบั้ม3อัลบั้มเดี่ยวก็ใกล้จะเสร็จแล้วตอนนี้เสร็จไปประมาณ 80% แล้วค่ะก็เดือนหน้าน่าจะได้ฟังกันนะหรือว่าถ้าอยากติดตามรายละเอียดก็ดูในเว็บไซต์ได้ www.rosefanclub.com เห็นว่ามีแถมคลิปด้วยป่ะใช่ค่ะจะมีคลิปเต็มเนื้อต้นยอดขายป่ะอะไรคะกับต้นยอดขายอัลบั้มใช่ใช่ใช่นี่จะไปถ่ายไว้เองในเว็บนะตลอดเวลาแถมคลิปโพสต์ส่วนตัวใช่ใช่ใช่ต้องเข้าไปดูนะคะ rosefanclub.com ต้องสนใจในแถมคลิปไหมครับครับผมนี่ใครอยากดูคลิปต้นหรือเปล่าคลิปนี้ระยะนะพี่ปกติจิบตามงานคอนเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทำอะไรอยู่บ้างครับตอนนี้ครับไม่ทำอะไรครับผมเหมือนกันว่างานตอนนี้กำลังเห็นว่าจะมีละครกำลังจะเตรียมตัวทำอัลบั้มที่สี่นะครับผมเกือบ2-3ข้ามไปนะไปสี่เลยไปสี่เลยก็ยืนยันเตรียมหมดแล้วทำแผนการที่สองสามเรื่องก็จะออกอัลบั้มไปแล้วนะครับช่วงนี้ก็จะมีคอนเสิร์ตจนเจ้าสามก็ผ่านไปแล้วนะก็จะมีคอนเสิร์ตจะพูดทำไมเราเรียนปัจจุบันพูดให้รู้แบ็คกราวน์นิดนึง